เราทั้งหลายอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงมีความทุกข์ซ่อนอยู่และเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้วันนี้เราอยู่ด้วยกันพรุ่งนี้เราอาจจะตายจากกันการที่เราอาจจะแบบอาศัยกันดูแลกันอันนี้ก็สามารถทำได้ในขณะที่เราอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตที่มันไม่เที่ยงถ้าเราไม่สามารถพัฒนาตนเองไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่สามารถที่จะนำตนเองไปสู่ความเจริญได้อันนี้น่าเป็นห่วงอัตตะสรณาอัตตะทีปาเราจะต้องสร้างที่พึ่งให้กับตนเองให้ตนเองสามารถที่จะยืนด้วยขาของตนเองให้ได้ก้าวด้วยขาของตนเองให้ได้เดินทางไปสู่ความสำเร็จความเจริญในตนเองให้ได้ถ้าไม่มีใครเราจะต้องอยู่ได้ดีได้เจริญได้อันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นขอพวกเราทั้งหลายได้เอาหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ดีแล้วซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนเป็นเหมือนพระองค์ที่ท่านได้ตรัสว่าพระธรรมวินัยนะเป็นศาสดาถ้าเราสามารถที่จะเอาพระธรรมวินัยมาศึกษามาปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราอยู่กับพระศาสดาเมื่อเราเห็นธรรมก็เหมือนกับเห็นตถาคตก็เหมือนกับเห็นพระศาสดาการที่เราสามารถที่จะนำตนไปสู่ความเจริญได้ก็จะเป็นอะไรที่ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องผูกพันจากการที่เราเป็นผู้อาศัยครูบาอาจารย์เราก็จะกลายเป็นครูบาอาจารย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ญาติให้โยมได้เป็นที่พึ่ง